การเมืองรัฐบาลเพื่อไทยปมร้อนปี67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์สถานการณ์ของรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยพท.ในปี2567จะเจอปมร้อนหรืออุปสรรคด้านใดบ้างปี2567คิดว่ารัฐบาลจะบริหารบ้านเมืองได้ราบรื่นหรือยังต้องเจอกับงานหินเพราะอะไรต้นปี2567จะอยู่ในภาวะหวาดระแวงกันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในพรรคร่วมรัฐบาลมีเรื่องใหญ่สองเรื่องที่ทำให้เกิดความหวาดระแวงกันมากขึ้นคือการที่นายทักษิณชินวัตรอาจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหากได้รับโอกาสนี้จะทำให้นายทักษิณฟูลพาวเวอร์มีอำนาจเหนือรัฐมีอิทธิพลเหนือพรรครัฐบาลรวมถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยถึงแม้จะกลับมาเป็นนักการเมืองไม่ได้แต่อำนาจทุกอย่างจะกลับมาที่นายทักษิณขณะเดียวกันหากสว.หมดอายุอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันแต่อาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมมือกันสมบูรณ์แบบสิ่งที่ตามมาคือการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรืออาจจะลุกลามถึงการร่างรัฐธรรมนูญที่ครอบคลุมไปถึงหมวด1หมวด2ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของพรรคเพื่อไทยเพราะก่อนจัดตั้งรัฐบาลเคยยอมรับว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญและแก้มาตรา112ผ่านสภาแต่กลับลำตอนหลังตอนตั้งรัฐบาลจึงมีโอกาสเป็นไปได้โดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ายอมรับเองว่าพรรคก้าวไกลไม่มีทางบรรลุเป้าหมายได้ถ้าไม่ร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงยอมรับว่ามีการพูดคุยกับนายทักษิณจริงหากสังเกตท่าทีของพรรคฝ่ายค้านในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่ตรวจสอบรัฐบาลจึงทำให้เห็นว่ามีโอกาสไปในทางนั้นได้ถ้ากลุ่มอำนาจเก่าที่ให้โอกาสนายทักษิณกลับมาเพราะที่ผ่านมาแพ้หมดรูปในการสู้กับพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องคลานข่าวไปขอร้องนายทักษิณมาช่วยทำให้นายทักษิณได้อานัตพิเศษในการต่อรองให้พรรคเพื่อไทยอยู่เป็นรัฐบาลเกิดไม่ไว้ใจขึ้นมานายทักษิณจะไม่มีโอกาสออกจากคุกเชื่อว่าก่อนที่สว.จะหมดวาระวันที่11พฤษภาคม2567จะต้องเปลี่ยนรัฐบาลเนื่องจากอยู่ในภาวะระแวดระวังกันเองระหว่างกลุ่มอำนาจเก่าและพรรคก้าวไกลหากพูดง่ายๆคือใครหักหลังก่อนคนนั้นชนะเกมนี้คือเกมหักหลังที่ต่อเนื่องมาจากการตั้งรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยหักหลังตระบัดสัตว์กับพรรคก้าวไกลหากนายทักษิณออกจากคุกเมื่อไหร่พร้อมที่จะหักหลังอำนาจเก่าเพราะไม่มีใครทำอะไรได้ถ้ายิ่งออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสำเร็จนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้กลับบ้านทุกอย่างจะจบหากขั้วอำนาจเก่ารู้ว่านายทักษิณจะหักหลังก็ต้องชิงหักหลังก่อนโดยจะต้องล้มพ.ร.บ.กู้เงิน500,000 ล้านบาทที่จะใช้ในการทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกให้ผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่โดยยืมมือสว.และส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่พรรคเพื่อไทยบางส่วนที่ต้องการอำนาจอาจจะย้ายพรรคไปสนับสนุนเพื่อประคับประคองอำนาจของอนุรักษ์นิยมส่วนผมมองว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะกลับมาจับมือกันโดยทฤษฎีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลพยายามพูดคือการปฏิวัติชนชั้นที่หลีกหนีไม่ได้นายทักษิณมีปัญหากับใครเราก็รู้ถึงกลับมาได้แต่ยังอยู่เงื่อนไขเดิมโอกาสที่จะถูกกระทำซ้ำก็มีจึงมีโอกาสที่จะจับมือพรรคก้าวไกลเพื่อหักทีเดียวเพื่อทำลายศัตรูให้หมดไปบนหน้ากระดานอำนาจก้าวไกลรู้ว่าหากจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมต้องจับมือกับนายทักษิณ
จึงทำให้พรรคก้าวไกลต้องสร้างมิตรไมตรีกับพรรคเพื่อไทยโดยการไม่ตรวจสอบไม่แตะนายทักษิณรวมถึงเป็นฝ่ายค้านแบบพอเป็นพิธีเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเห็นคุณค่ากรณีไหนเป็นเผือกร้อนน่าห่วงที่สุดเรื่องที่น่าห่วงที่สุดคือกลุ่มอำนาจเก่าหักหลังพรรคเพื่อไทยก่อนซึ่งจะทำให้การเมืองปั่นป่วนความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นหากครบ.กู้เงิน500,000 ล้านบาทที่จะใช้ในการทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไม่ผ่านรัฐบาลต้องรับผิดชอบจนอาจจะถึงขั้นตั้งรัฐบาลใหม่ในขณะที่สว.ยังอยู่ก็จะเข้าทางของอำนาจเก่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะชิงหักหลังใครก่อนถ้าหลังเดือนนบค. 0.2567 ฝ่ายอำนาจเก่ายังไม่ทำแรงกดดันจะตกไปที่พรรคร่วมรัฐบาลหากพรรคเพื่อไทยปรับคณะรัฐมนตรีจับพรรคภูมิใจไทยออกแล้วไปดึงพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาด้วยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในรูปแบบหนึ่งเราอาจจะเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แก้หมวด1หมวด2รวมถึงยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประเด็นที่คิดว่าไม่น่าห่วงเลยมีอะไรบ้างเพราะอะไรประเด็นที่ไม่น่าเป็นห่วงคือเรื่องศึกซักฟอกผมไม่ให้ราคามั่นใจว่าพรรคก้าวไกลไม่กล้าแตะเพราะอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องซื้อใจพรรคเพื่อไทยถึงแตะไปมือก็ไม่พอคงพอทำเป็นพิธีอันที่จริงจอพอรอบอนิรโทษกรรมไม่ควรรีบการรีบแบบนี้ผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลรู้ว่าสังคมเริ่มจับสังเกตว่าหัวกันจึงนำเรื่องนี้มาพูดเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่สังคมกำลังจับได้ไล่ทันเรารู้ว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ไม่ผ่านเพราะนายทักษิณอยู่ในคุกโดยเฉพาะเรื่องการที่บอกว่านิรโทษกรรมคดีความผิดเรื่องมาตรา112เป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำเรื่องนี้จริงอย่าเล่นการเมืองรอนายทักษิณออกจากคุกก่อนอย่างนี้ทะลุแน่เพราะถึงตอนนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวใครนายทักษิณจะกลับมาบทที่ยี่ฝ่ายตรงข้ามไม่เช่นนั้นฝ่ายตรงข้ามจะเล่นนายทักษิณต่อเรื่องซับซ้อนเลยทำให้ฝ่ายอนุรักษ์เริ่มระแวงเราเคยประเมินกันว่านายทักษิณจะออกจากคุกวันที่5 ธันวาคม 2566แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาหากคนในสังคมคิดคล้ายผมนายทักษิณคงอยู่ยาวดีไม่ดีอาจมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนายทักษิณอาจจะไม่ได้ออกจากคุกทำให้พรรคเพื่อไทยพยายามปฏิเสธไม่มีความคิดที่จะผลักดันบร.บ.นิรโทษกรรมรวมถึงการแก้ไขมาตรา112เพื่อให้นายทักษิณออกมาแล้วค่อยขอขอยับขณะนี้พรรคเพื่อไทยลำบากใจกลัวว่ารอบอกู้เงิน500,000 ล้านบาทไม่ผ่านหลายคนเข้าใจว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากนายเศรษฐามาเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งความจริงไม่ใช่จะต้องตั้งรัฐบาลใหม่โดยให้พรรคลำดับ3คือพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหากพรรคภูมิใจไทยไม่รับจะตกไปเป็นของพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเขารอตำแหน่งนี้อยู่เหมือนกันพลเอกประวิตรโกรธมากเพราะตอนที่เลือกตั้งหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหวังว่าจะต้องตกไปถึงตัวเองและเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่สว.จะหมดอายุหากพลเอกประวิตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีและน้องรักเป็นองคมนตรีถือว่าลงตัวพอดีช่วงครึ่งแรกของรัฐบาลคิดว่าสปีดต้นเป็นอย่างไรถ้าให้คะแนนได้เท่าไหร่การให้คะแนนในการทำงานช่วงแรกของรัฐบาลถ้าเป็นภาพรวมผมให้แค่ 4.5 คือไม่ผ่านในแง่ของการทำงานจากการทำงาน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราควรเห็นเป็นรูปธรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมมีแต่เพียงการสื่อสารที่บอกว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเอกภาพเพราะมัวแต่ระแวงการทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกทำงานสะสมคะแนนนิยมของตนเองมากกว่าทำคะแนนสะสมนิยมของรัฐบาลไม่มีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะมีความจำเป็นตรงที่ต้องกำจัดพรรคก้าวไกลออกจากการจัดตั้งรัฐบาล
ตนมองว่านายธนาธรไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้ทำให้สังคมจับไตได้ส่วนคะแนนของตัวนายเศรษฐาให้8คะแนนในเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเทผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบพรรคในปีหน้าแต่เป็นความปัญญาอ่อนของชนชั้นนำคือไม่ชอบเขาก็ยุบเขาลืมไปว่าพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของความคิดคือยุบก็ตั้งใหม่ได้ยิ่งตั้งยิ่งแข็งแกร่งเพราะทำให้มวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามสู้ไม่ได้ก็ใช้นิติสงครามในการจัดการให้หลุดพ้นออกจากสนามอำนาจทำให้ก้าวไกลมีความชอบธรรมในการตั้งพรรคใหม่และได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นด้วยถือเป็นความผิดพลาดของชนชั้นนำที่คิดว่าจะจัดการใครก็ยุบพรรคเหมือนตอนยุบพรรคไทยรักไทยแต่20ปีผ่านมาก็กลายเป็นพรรคเพื่อไทยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยทำให้พรรคก้าวไกลจะแข็งแกร่งจากวิธีการที่ทำกับพรรคไทยรักไทยในอดีตคำแนะนำสำหรับการบริหารงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในปี2567คำแนะนำการบริหารงานของรัฐบาลในปีหน้าอันดับแรกต้องทำตามสัญญาทั้งหมดที่เคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงผมเห็นด้วยและดีใจที่นายเศรษฐายับยั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นน้อยเกินไปที่ท่านอยากให้ขึ้น450บาทบัณฑิตจบใหม่ได้เงินเดือนละ 25,000 บาทและเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตต้องไปแก้ใหม่อะไรที่พูดไว้เป็นสัจจะเป็นสัญญาประชาคมต้องทำตามสัญญาคนอื่นไม่ทราบแต่ผมมองว่านายกรัฐมนตรีมีความทุ่มเทแต่อาจมีปัญหาด้านการสื่อสารสไตล์การทำงานรวมถึงบุคลิกภาพแต่ความตั้งใจเต็มร้อยเพียงแค่ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้ได้และพยายามสร้างความสื่อสารให้เห็นว่าเป็นภาพรวมของรัฐบาลและแสดงจุดยืนให้ชัดถ้าไม่เอาก้าวไกลก็ต้องเอาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความสบายใจกับฝั่งรัฐบาลซึ่งสุดท้ายแล้วจะไม่ดีกับรัฐบาลเองถ้าชนชั้นนำไม่ไว้ใจเพื่อไทยเขาสามารถเปลี่ยนขั้วตอนไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่อยากให้รัฐบาลต้องประคับประคองสร้างความไว้วางใจเอาให้ชัดอาจจะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงกับสิ่งที่ฝั่งพรรคก้าวไกลพูดต้องตอบโต้บ้างอย่าปล่อยให้คลุมเครือเพราะตอนนี้เราไม่เห็นการตอบโต้จากฝั่งพรรคเพื่อไทยความตรงไปตรงมาทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องการทุจริตก็ต้องเอาจริงเอาจังจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ความนิยมจะสูงขึ้นและทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นตามลำดับ